มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะบิ๊กตู่นำครม.เยือนจังหวัดราชบุรีนะคะนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมนำครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการค่ะหลังมีรัฐบาลใหม่เมื่อพลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงจังหวัดราชบุรีนะคะได้เริ่มด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจระบบโลจิสติกโครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อที่3แยกวังมะนาวก่อนเดินทางมาโรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพร้อมพบปะประชาชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดกับประชาชนว่าที่ผ่านมาได้ทำงานมาอย่างตลอดนะคะเพราะว่ามีแผนงานอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาต่างๆก็ต้องหาวิธีที่เหมาะสมพร้อมย้ำนะคะว่าวันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและถึงแม้ว่าพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ส.ส.ของรัฐบาลก็ยืนยันว่าได้พิจารณาโครงการให้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าคือผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ได้แซวส.ส.ราชบุรีอย่างอารมณ์ดีด้วยนะคะวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมเองก็ได้จากการเลือกตั้งเหมือนกันที่ผ่านมามันคนละเรื่องกันการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็มาจากส.ส.ซึ่งส.ว.เองยังไม่ทันต้องเลือกผมก็ได้แล้วให้เข้าใจกันเสียด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวในช่วงหนึ่งค่ะและในช่วงบ่ายนี้นายกแล้วก็คณะจะตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแผ่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก่อนพบประชาชนที่โรงงานกระดาษไทยและช่วงค่ำพลเอกประยุทธ์จะร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะโดยทางนี้นายกเองนั่งรถทะเบียน1122ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ